สบายดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตูมตามออนทั่วมาอีกแล้วเป็น EP ที่2ที่จะมารายงานความเตรียมพร้อมของทีมสาราวสุดใหญ่ที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน AFF Electric Cup 2022ที่จะจัดขึ้นในไทยปีนี้ดังที่ได้รายงานไปใน EP ที่แล้วก็คือตอนนี้ทีมสาราวเฮาได้ไปเก็บตัวอยู่ที่ประเทศไทยและมีคิวนัดอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทย U23 จำนวน2นัดสำหรับมื้อนี้เป็นวันที่11เดือนธันวาทีมชาติลาวเฮาก็ได้มีการลงแข่งขันอุ่นเครื่องเป็นนัดอิดเจอกับทีมชาติไทยเฮามาเบิ่งไลน์อัพหรือว่า11ตัวจริงของทีมชาติลาวนํากันเลยสำหรับผู้รักษาประตูก็คือแก้วอุดรสุวรรณสังโสต่อมาเลยเป็นอนัตตสาศรีพงพันธ์ณรงค์สิทธิ์จันทรังสีแอดเวียงคําพุทธวงศ์สังวิไลจันทวิไสขุนทุมพรอนุสรไสปัญญาโจนี่แวนประเสริฐมนุลมเพชรพักดีสุขประจันเลือนทาราและกองหน้าโตเก่งของทีมสลาวเฮานั่นก็คือบิลลี่เกตแก้วพรมพรเฮาเบิ่งว่าไฮไลท์ของการแข่งขันในนัดนี้ทีมสลาวเฮาแมนสามารถเอาชนะทีมชาติไทยหุ่นอายุบ่เกิน23ปีไปในนัดทับอิดเฮาเบิ่งไฮไลท์ของการแข่งขันนํากันมาเบิ่งจังหวะนี้ทีมสลาวได้โอกาสเตะแจเปิดเข้าไปออกบิลลี่เอาหัวตะบัดอุ้ยเข้าไปแล้วท่านผู้ชมทีมชาติลาวเฮาขึ้นนํา1ประตูต่อ0จากบิลลี่เกตแก้วพรมพรและลูกนี้ก็เป็นลูกทับอิดที่เบิกให้กับทีมชาติลาวเป็นประตูทับอิดของบิลลี่เกตแก้วพรมพรมาเบิ่งสกอร์ท่านผู้ชมโกโกโกไปแล้วว่าซะในยูทีสนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนัดนี้ก็เป็นนัดทำอิฐที่ทีมชาติลาวเขาได้มีโอกาสลงอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยและก็เป็นประตูขึ้นนำและก็เป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในนัดนี้นะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์การแข่งขันที่ได้นำเอาฝากท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ในเด้อไปก่อนบ๊ายบาย